รื่องนามสกุลใช่ไหมฮะนามสกุลค่ะเพราะว่าคนนามสกุลทอนินดาทักมาเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าเออว่าเขาเป็นญาตินะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ทักมาแบบทอนินดาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกค่ะแต่นามสกุลจริงๆคือสุกินดาทองนะคะอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นนะคะเอาคำถามอะไรก่อนเรื่อยหน้าหนูขาววอกไหมอะทากันแดดมาเนี่ยได้ปรับได้กล้องปรับได้อ่ะเริ่มเลยเนาะอ่ะเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะคะค่ะชื่อโบโซบอนจิตสุขจินดาทองค่ะค่ะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยออกมาในเรื่องของการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับการยืนยันของความเป็นหลานสาวของคุณนิวอาทิตย์อดีตพระเอกใช่ค่ะก็เป็นหลานสาวแท้ๆของน้านิวอาทิตย์สุขดาทองค่ะค่ะพูดถึงเรื่องราววันนี้หน่อยว่าเรามาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยเราอยากจะชี้แจงเรื่องอะไรบ้างอะไรครับอยากชี้แจงเรื่องนามสกุลจริงๆของน้านิวอะค่ะว่านามสกุลอะไรอะค่ะค่ะจริงๆแล้วคือชื่อในวงการคือนามสกุลอะไรชื่อในวงการนะคะคือทองจินดาที่ย่อมาจากสุขจินดาทองค่ะใช่ค่ะคือให้มันสั้นลงเพื่อจำง่ายๆอะค่ะเหมือนดาราสมัยก่อนคือมีการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้แฟนคลับหรือคนติดตามแบบจำง่ายๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเรื่องราวของคุณนิวอาทิตย์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำไมวันนี้ถึงออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะมันเกิดผลกระทบอะไรกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยค่ะคือหนูมีดําเพจ Facebook นะคะแล้วก็ TikTok ค่ะก็มีคนที่นามสกุลทองจินดาทักมาเยอะมากๆค่ะว่าเออเป็นญาติเออรู้จักเออนามสกุลเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอยากจะชี้แจงว่าจริงๆแล้วคือน้านิวค่ะนามสกุลสุขจินดาทองค่ะนามนี้คือนามสกุลจริงตั้งแต่เกิดเลยนามสกุลของคุณตาค่ะตามใบเกิดตามบัตรประชาชนค่ะแล้วก็ตามหน้าอัฐิเลยค่ะแปลว่าก่อนหน้านี้แปลว่ามีคนที่นามสกุลแบบนี้เหมือนกันที่เข้ามาทักเราโอ้ทักเยอะมากแล้วพอทักเสร็จแล้วเขาคือว่าเป็นญาติกันฝั่งไหนอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะหนูก็เลยบอกว่าก็พูดกับเขาดีๆก็ขอโทษนะคะพี่ไม่ใช่ญาติกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกับเขาดีๆแต่คือที่เขาทักมาเพราะเขาต้องการสอบถามว่าเรากับเขาเป็นญาติกันหรือเปล่าใช่ค่ะมีอะไรนอกเหนือจากการที่ทักมาถามว่าเป็นญาติกันไหมคะก็ถ้ามีที่แบบหนูแบบโกรธสุดเลยนะคะก็คือเอารูปน้านิวอะค่ะไปจีบสาวเหมือนแบบเด็กรุ่นใหม่อะค่ะคือเขาตายตั้งแต่ปี30นะคะเด็กรุ่นใหม่จะแบบไม่ค่อยรู้จักและด้วยความที่เขามีหน้าตาที่แบบทันสมัยร่วมสมัยนี้ด้วยเขาก็เอาไปจีบสาวใช้ชื่อตอนนั้นเขาใช้ชื่อว่าตะวันบุรพาแต่เป็นรูปน้านิวเราแล้วมีผู้หญิงอะทักมาบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยใช้รูปเนี่ยมาคุยกับเขามาแบบในเชิงชู้สาวเราก็ทักไปเลยว่าเราอ่ะเป็นญาตินะคุณเป็นใครเอารูปนะเราไปใช้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปใช้ในเชิงแบบจีบสาวค่ะแต่ว่าวันนี้ก็เหมือนออกมาเพื่อจะชี้แจงให้ชัดเจนว่าถ้ามีคนเอารูปของคุณนิวอาทิตย์เนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ฝั่งพวกเราแน่นอนไม่ใช่ชี้แจงให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักว่าคุณนิวอาทิตย์เป็นใครด้วยใช่ค่ะคืออยากให้เด็กรุ่นใหม่อะค่ะอยากให้รู้จักดารารุ่นเก่าที่เป็นพระเอกที่แบบว่าหน้าตาดีโดยที่แบบว่าไม่ไสยกรรมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆดาราสมัยก่อนทุกคนเลยค่ะหล่อแบบแท้ๆสวยแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราได้ไปทักกับคนที่เอารูปคุณนิวอาทิตย์ไปใช้อะในการไปจีบสาวหรือไม่รู้ว่ามันจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นหลังจากเนี้ยเขาว่าอย่างไรบ้างเขาได้มีการเปลี่ยนรูปให้เราไหมเขาขอโทษแล้วเขาก็ลบเฟซให้ค่ะเพราะเราตอนนั้นเราแจ้งว่าเราจะแจ้งความแต่บุคคลท่านนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเป็นญาติเชื้อสายเลยไม่มีเกี่ยวข้องไม่รู้จักเลยค่ะแล้วเขาให้เหตุผลอะไรไหมเขาทำไมถึงเอารูปเขาไปใช้เขาก็ไม่ได้เหตุผลอะไรเขาขอโทษมาอะไรเงี้ยแต่เราก็โพสต์หน้าเฟซนะว่าอย่าเอารูปคนที่เสียชีวิตแล้วไปทำแบบนี้ต้องให้เกียรติคนเสียชีวิตด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างพอเรื่องนามสกุลก็เหมือนถึงว่าพอเราโพสต์ว่าเรานามสกุลเดียวกับคุณนิธิคุณนิวคุณนิวของใครคะก็เหมือนมีคนแสดงตัวว่าเป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือในเพจหรือใน Google อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นนิวอาทิตย์ทองจินดาอยู่นะคะอ๋อค
ค่ะก็บางทีคนที่แบบติดตาม Facebook ของนันนิวอะค่ะเขานามสกุลเนี้ยเขาจะทักมาว่าทอจินดานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความว่าแบบว่าเป็นอาจจะเป็นเครือญาติกันไม่อยากเป็นญาติด้วยอะไรอย่างเงี้ยแก่ๆก็ทักมาใช่ไหมก็มีทั้งวัยไม่ใช่วัยรุ่นค่ะก็วัยกลางคนอะไรเงี้ยทักมาหนูก็บอกว่าขอบคุณนะคะที่ชื่นชมนันนิวค่ะนันนิวนามสกุลจริงๆคือสุขจินดาทองนะคะอะไรเงี้ยค่ะย้อนนิดนึงว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักหนูอีกผลงานในวงการหรือการเข้าวงการมาคือนันนิวเข้าวงการครั้งแรกเลยนะคะคือหนังสือเธอกับฉันรู้จักไหมคะรู้ค่ะนี่เก่ามากมีทุกเล่มเลยโอ้ยแฟนคลับตัวจริงค่ะทางหนังสือเธอกับฉันไปเจอนันนิวที่งานแห่เทียนพรรษาที่พัทยาค่ะแล้วก็บันทักจุงนันนิวมาถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีงานเข้ามาเรื่อยๆทั้งโฆษณาตอนนั้นก็เหมือนเป็นสุดยอดในแบบหนุ่มแพรวไอ้โดเวอร์แมนอุ๊ยผิดค่ะโดมอนแมนป่ะคะใช่ค่ะใช่ๆๆๆรุ่นนั้นจะเป็นโดมอนใช่โดเวอร์แมนใช่เป็นหนุ่มโดเวอร์แมนแล้วก็เป็นในแบบยอดนิยมประจำปีนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มงานแสดงค่ะก็เริ่มมาการแสดงและก็จะเล่นเรื่องสองพี่น้องกับพี่หนุ่ยอัมพลลำพูนพอเขามีหน้าตาที่คล้ายๆกันความหล่อใช่ค่ะแล้วก็สร้างชื่อเสียงเขามาแล้วเขาก็มีงานติดต่อมาเรื่อยๆเล่นเรื่องในรถไสดาเป็นพระเอกนะคะ2โหล25ก่อนจะรู้เรื่องสาอะไรเงี้ยค่ะเล่นกับดาราที่มีชื่อเสียงดังในปัจจุบันด้วยค่ะค่ะแต่ช่วงที่เขาเกิดอุบัติเหตุในฝันตอนนั้นคือก็มีผลงานที่ค้างอยู่มีผลงานที่ค้างอยู่ค่ะคือจะได้รับบทเป็นโกบุริในเรื่องคู่กรรมค่ะถูกวางตัวไว้แล้วค่ะก็เลยตอนนั้นก็ญาติทุกคนก็ช็อกจำได้ว่าเหตุการณ์นั้นทางญาติไม่มีใครกล้าบอกคุณยายเลยกลัวยายช็อกว่าลูกชายเสียอะไรเงี้ยค่ะคือมารู้หลังๆแล้วคือในงานศพอะค่ะก็จะมีดาราในวงการไปเยอะมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเทียบก็คือสมัยนั้นก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระเอกระดับต้นซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์ถือว่าเป็นดาวรุ่งเลยอะค่ะเพราะหน้าตานะนิวอย่างที่บอกว่าเขาหน้าตาแบบอินเตอร์อะค่ะดูแบบเป็นอติหน้าตาทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยู่ในยุคนี้ก็ยังหน้าตายังอยู่ในยุคนี้ได้ด้วยอะค่ะตอนที่เขาเสียเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่21 22ค่ะถือว่ายังเด็กมากใช่ค่ะประสบอุบัติเหตุจากรถชนค่ะใช่รถชนตรงแยกปฏิภาณเห็นว่าล่าสุดก็เพิ่งทำบุญครบรอบ36ค่ะปีนี้ครบรอบ36ปีวันที่1ตุลาค่ะจากการจากไปใช่ค่ะหนูคือจังหวะคือหนูก็ทำงานเยอะด้วยแล้วค่ะจังหวะว่างก็เลยชวนญาติไปทำบุญถวายเพลครบรอบ36ปีที่นันนิวจากไปเราพูดถึงความผูกพันกับคุณอาตัวเราเองกับคุณอานิวเนี่ยมีความผูกพันกันมากน้อยแค่ไหนก็คือตอนเด็กๆอะค่ะแม่บอกว่าตอนที่ก่อนเข้าวงการอะไรเงี้ยเราตอนเด็กเราจะเป็นเด็กตัวเล็กๆขาวๆอะไรเงี้ยนั้นนิวเขาชอบมาเล่นด้วยเพื่อจะแบบว่าปล่อยให้เราสนุกหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นแบบเด็กที่เขาแบบเล่นแล้วแบบเราหัวเราะมีความสุขอะไรเงี้ยพอเขาเข้าวงการนะคะเขาจะออกกำลังกายเพื่อเฟิร์มหุ่นอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็จะอุ้มเรามือนึงอีกมือนึงอาจจะปั่นจักรยานหรือออกกำลังกายจักรยานที่ว่าหมายถึงว่าจักรยานที่มันถีบอยู่กับที่นะคะแต่ตอนนั้นเรายังเป็นเด็กก็อาจจะจำความบางอย่างไม่ได้มีจำโมเมนต์ที่แบบว่าอยู่กับเขาได้บ้างค่ะเพราะถามว่าตอนงานศพเราจำได้ทุกอย่างเจอดาราคนไหนบ้างจำได้หมดเลยตอนนั้นเรากี่ขวบนะน่าจะประมาณ7 8เริ่มจำได้แล้วใช่ซึ่งวันนี้เนี่ยพอเราออกมาตั้งโต๊ะในเรื่องของการชี้แจงต่างๆก็จะทำให้หลายคนได้เข้าใจว่าเราคือลาสาวตัวจริงนะแล้วก็หลายคนที่พยายามแอบอ้างความเป็นญาติอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะคือคนสมัยก่อนเขาจะย่อนามสกุลเพื่อให้จดจำง่ายๆเนาะแล้วคือจริงๆก็อยากให้แบบให้เกียรติคุณตาด้วยแหละเป็นนามสกุลของคุณตาสุขจินดาทองอะค่ะก็อยากให้นันนิวเรียกว่านิวอาทิตย์สุจินดาทองแต่ถ้าสมมติใครยังจดจำที่ว่าเป็นทองจินดาอยู่ก็ได้ค่ะแต่แค่ไม่ได้เป็นญาติอะไรกันแต่จริงในปัจจุบันคนที่นับคุณนี้จริงๆก็มีโดยที่ไม่ได้เป็นเชื้อสายญาติกันเลยใช่ไหมทองจินดาอยู่โอ้เยอะแยะเลยค่ะ
เยอะมากค่ะที่ทักมาคนที่ทักมาก็สงสัยก็คือว่าเป็นญาติกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเรามีนามสกุลของแท้ๆแท้ๆอยู่แล้วใช่ค่ะแค่จะเป็นนามสกุลตอนที่เข้าวงการหรือเปล่าใช่ไหมใช่ในวงการเท่านั้นใช่ในวงการเท่านั้นแจ้งอาจจะมีนามสกุลเดียวกันแท้ๆมาทักก็ได้นะอาจจะมีอ่ะทีนี้เราเป็นหลานเราได้ทำเพจทำมีทั้งทำเพจทำ TikTok อะค่ะทั้ง Facebook ทั้ง TikTok อะไรเงี้ยอยากให้เห็นผลงานเก่าๆอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะลงทั้งภาพนิ่งแล้วก็ผลงานต่างๆในร้อยสายดาว2พี่น้องก่อนจะรู้เดียงสาคือนั้นนิวเขาจะเล่นประกบกับคนมีชื่อเสียงหลายท่านที่ตอนนี้ก็มีชื่อเสียงอยู่อะค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่า FC รุ่นแบบ80 90ยังแบบติดตามผลงานหรือว่ายังจดจำเรื่องราวเก่าๆของหนูอยากขอบคุณแฟนคลับนะนิวนะคะที่ติดตามผลงานชื่นชอบแล้วบางคนก็ส่งรูปมาให้ด้วยอะค่ะรูปผลงานต่างๆของนะนิวบางชิ้นหนูก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เอ็นดูหลานนะนิวด้วยอะค่ะบางคนแบบว่าไม่ใช่แค่แบบชื่นชอบนะเราอะค่ะยังถามทุกสุขเวลาเราไม่สบายเราป่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนเอ็นดูเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อเฟซชื่อ TikTok ที่เอาไว้ตามนันนิวได้ผลงานนันนิวได้คือพูดคุยชื่ออะไรชื่อ Facebook นะคะของนันนิวชื่อนิวอาทิตย์สุขจินดาทองค่ะแล้วก็ Facebook ชื่อนิวอาทิตย์ทองจินดาค่ะ TikTok มี TikTok ค่ะนิว _อาทิตย์ทองจินดาค่ะเป็นภาษาอังกฤษก็คนรักนิวหรือว่าคนที่อยากติดตามก็เข้าสามารถเข้าไปคุยได้เพราะเราเข้าไปคุยได้ค่ะเข้าไปแอดมินคือแหละหลานแท้เองใช่ค่ะหนูดูแลแล้วหนูเป็นคนตอบบางทีก็ถ้าข้อมูลไหนที่มันเชิงลึกมากๆหนูอาจจะถามแม่เพราะคุณแม่ก็เลี้ยงน้านิวมานะคะที่บ้านจะมีแบบว่าพี่น้องเยอะลูกคุณตาคุณยายนะคะหนูก็แบบเป็นหลานแท้ๆของคุณตาคุณยายด้วยจริงๆ FC เยอะมั้ยคะที่แบบว่าหมุนหวนคิดถึงอดีตพระเอกอะไรเงี้ยค่ะเยอะมากคนไปทำบุญให้นะนิวเยอะมากค่ะบางทีก็ไปตามไปทำที่วัดที่เขาเรียกทำพิธีศพก็มีค่ะแต่ตอนนี้คือทางวัดอะค่ะเขาปรับปรุงนะคะบูรณะทุกอย่างและตอนนี้อาจจะแบบไม่สะดวกกับแฟนคลับนะคะถ้าแฟนคลับท่านไหนอยากทำบุญให้นานิวนะคะสามารถทำบุญที่วัดที่สะดวกใกล้ๆบ้านได้เลยค่ะเพราะตอนนี้ที่วัดตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงแล้วก็แบบเป็นส่วนมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างมากค่ะเพราะว่าล่าสุดที่ไปทำมาก็ให้แค่เฉพาะญาติเข้าไปค่ะวัดที่ไว้อัฐิของใช่ค่ะก็ไว้อัฐิใหม่หนูก็ทำอัฐิใส่ใหม่ให้นานิวนะคะแล้วก็ป้ายชื่อทำใหม่ให้นานิวค่ะคือหนูคิดว่าทำให้บรรพบุรุษก่อนถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีหนูในวันนี้ค่ะคือหนูคิดอย่างนี้ก็คือการแล้วก็การสร้างเพจมาทำให้เราอ่ะได้รู้จักแฟนคลับนิวมากขึ้นใช่ค่ะคืออนาคตก็อาจจะมีการรวมตัวหรือนัดกันใช่ถ้าหนูที่คือหนูเคยคิดว่าแบบว่าวันนึงถ้าสมมติหนูมีปัจจัยมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหนูอาจจะแบบว่าทำบุญใหญ่นะนิวแล้วก็เชิญแฟนคลับมาด้วยอาจจะในกรุงเทพก็ได้ค่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะขอเชิญสื่อไปร่วมทำข่าวด้วยค่ะก็จะไม่มีการทำในเรื่องเชิงธุรกิจนะคะเป็นการทำบุญอุทิศส่วนศพให้กับน้านิวค่ะจริงๆในความตั้งใจพอเราได้เอาเรื่องราวของคุณนิวออกมาครั้งนึงเคยเจอเรื่องราวสิ่งกับสิ่งที่มองไม่เห็นบ้างไหมหรือว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรกับเราบ้างไหมเพราะว่าคืออย่างน้อยก็ยังทำให้เห็นผลงานที่ยังคงจารึกอยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นั้นนิวก็อยู่กับหนูนะหรอเรารู้ได้ยังไงรู้สึกค่ะเรารู้สึกว่าเขาอยู่กับเรามาตลอดตลอดค่ะยิ่งช่วงอันตรายอะค่ะเขาจะอยู่กับเราตลอดมันมีโมเมนต์ไหนบ้างคะที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่าเอออันนี้แหละใช่เขาเนี่ยก็อ่านอย่างเพื่อนหนูอะเจอนะคะอย่างเช่นหนูไปเที่ยวสถานกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หนูกลับดึกจะตีสองตีสามหนูก็นั่งคุยกับเพื่อนหน้าร้านอยู่ร้านแห่งหนึ่งร้านดังแห่งหนึ่งนะคะแต่คือไปจนแบบว่ากาดร้านรู้จักแล้วกาดร้านเดินมาบอกว่ามีผู้ชายมาตามกลับบ้านแล้วตอนนั้นเราโสดอ่ะเราก็เลยตกใจว่าใครมาตามก็นั่งคุยกับเพื่อนปกติไปแล้วเขาก็มาตามอีกรอบนึงเนาะเราก็เอ๊ะทำไมเขาไม่เข้ามาล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สงสัยใครอาจจะเป็นรุ่นพี่เราก็ได้ชวนไปต่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือเราเอารูปนั้นนิวให้เขาดูคนนี้หรอที
่ตามใช่ครับวงแตกเลยค่ะเพื่อนเพื่อนขนหัวลุกแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็มีเซนส์อ่ะเขาแบบขนหัวลุกเลยแล้วก็รีบไปทำบุญตอนแรกเลยก่อนที่จะทำเพจของคุณนิวออกมาแล้วก็เอาเรื่องราวลงโซเชียลในตอนนี้ได้มีการจุดธูปบอกกล่าวเขาไหมว่าจะทำให้คนกลับมารู้จักอีกครั้งหนึ่งนะรู้จักค่ะก่อนมาที่สัมภาษณ์นี่ค่ะว่ายบอกนะนิวบอกนะนิวตลอดว่าหลานจะทำอะไรนะหลานจะแบบว่าให้ข้อมูลทุกอย่างของนะนิวที่ถูกต้องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดก็คืออยากให้คนทุกคนนะคะนึกถึงนะนิวไม่อยากให้พูดถึงบุคคลที่3ที่มันผ่านมาแล้วเพราะว่าคนที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ค่ะเขาดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขของเขาอยู่แล้วค่ะไม่อยากให้พูดถึงหรืออ้างอิงถึงบุคคลที่3เลยเพราะทุกคนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องในวงการของนะนิวหมดค่ะเราเริ่มสัมผัสถึงนะนิวตั้งแต่เด็กเลยไหมหรือว่าตอนโตเนี่ยแรงขึ้นหนูว่าตอนที่หนูโตแรงขึ้นหรือจังหวะที่มันมีอะไรที่มันภัยที่จะมาอันตรายอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือหลังจากนั้นมันคือมีเหตุการณ์เดียวใช่ไหมหรือว่ามีอีกอ๋อแล้วก็จะมีแบบว่าทีมงานนะคะจะมีเจอเช่นส่งหนูดึกๆขึ้นแท็กซี่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบอีกวันเขาจะทำหน้าแบบว่าเลิกลากเลิกลากแล้วเหมือนมีคนนั่งไปกับหนูด้านหลังทางที่หนูขึ้นรถแท็กซี่คันเดียวคนเดียวไม่ใช่คนมีคนขับรถใช่ไหมคะแล้วก็มีหนูนั่งอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาเห็นอีกคนนึงเขาเห็นอีกคนนึงแล้วก็จะมีเพื่อนหนูไปทำออร์แกไนซ์ที่เชียงใหม่อยู่โรงแรมเดียวกันก็ชวนเพื่อนคนหนึ่งไปเห็นเป็นเงาสีดำๆผ่านเพื่อนเห็นแต่หนูไม่เห็นคือนั้นนิวอ่ะจะมาหาหนูในความฝันมากกว่าก็ยังฝันถึงก็มีฝันถึงบ้านก็ล่าสุดที่ทำบุญนะคะครบรอบ36ปีนะคะแล้วก็ทำให้คุณตาคุณยายและญาติท่านอื่นด้วยก็ทุกคนก็มาขอบคุณหลานคนนี้ค่ะเราเป็นหลานที่ใกล้ชิดเรียกว่าเป็นคนเดียวได้ไหมหรือว่ามีก็มีใกล้ชิดแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้แบบว่าอินเหมือนหนูหนูอาจจะใกล้ชิดแล้วเหมือนผูกพันกับนะนิวเพราะว่าตอนที่เขายังอยู่กับเราก็คือเขาก็คือเล่นอยู่กับเราใช่ค่ะคนเลี้ยงเรานั่นแหละใช่เพราะว่าก่อนที่เขาเสียชีวิต1อาทิตย์อะค่ะเขาจะมาหาพาหนูไปเที่ยวจะมาหาแม่หนูอ๋ออย่างคุณนิวก็คือเป็นน้องของแม่เราใช่ค่ะคุณแม่เป็นพี่สาวที่เลี้ยงน้านิวมาอ๋อค่ะแล้วครั้งนั้นใช่มั้ยคะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกับน้านิวใช่ค่ะก็เศร้าเลยก็ไม่คิดว่าเขาจะไปเร็วถ้าเป็นเรื่องที่แบบคนอื่นรู้กันในสมัยก่อนนะคะก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นพาเขาไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังเชื่อว่าเขายังอยู่ยังถามว่ามันจะมีคำถามนะคะที่ออกข่าวไปอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยเสียชีวิตไปนานแล้วน่าจะไปเกิดแล้วอะไรเงี้ยคือเรื่องหลังความตายเราไม่สามารถรู้ได้อะค่ะแต่หนูรู้สึกว่าเขายังอยู่กับหนูเป็นความรู้สึกใช่ค่ะเป็นความรู้สึกของเราอะค่ะอันนี้เป็นความสบายใจของครอบครัวนะคะแต่คนที่คิดว่าเราไปกักขังหน่วงเหนียวไปเรียกเขามาตลอดเวลามันหนูไม่ได้เป็นหมอผีหรือเป็นแม่มดอะไรที่สามารถทำอย่างนั้นได้ค่ะถ้าในเชิงครอบครัวในเชิงสายเลือดเขาอาจจะเป็นห่วงหนูจริงๆก็ได้ค่ะโอเคสุดท้ายขอให้ขอบคุณและฝากเพจหน่อยขอบคุณแฟนคลับก็หนูอยากขอบคุณแฟนคลับนะนิวจริงๆขอบคุณมากๆจริงๆค่ะทุกคนนะคะที่แบบว่าน่ารักกับหนูแล้วน่ารักกับนะนิวมากๆยังติดตามผลงานบางคนทำสแตนดี้แบบเท่าตัวจริงนะนิวติดรูปเต็มห้องอะไรเงี้ยเอามาอวดอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะก็ฝากติดตามเพจ Facebook นะนิวนะคะชื่อนิวอาทิตย์สุจินดาทองนะคะแล้วก็ TikTok นะคะนิว _อาทิตย์ทองจินดานะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็ติดตามได้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่ปวยไมค์แล้วเก็บอินเสิร์ตนะไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยเดี๋ยวถ่ายกับถ่ายรูปเอาถือ